ใครคอมเมนต์เข้ามาถ้าไม่ดูนะคะก็ไม่เห็นนะคะถ้าไม่รูดดูไม่เห็นเลยนะคะไม่เด้งถ้าไม่ส่องไฟก็มองไม่เห็นนะคะมองไม่เห็นแม่บ้านสงสารซาร่ามากๆเลยนะแม่บ้านก็ป้อนข้าวป้อนน้ำเขานะคะต้มข้าวนะต้มข้าวก็อาหารเหลวนี่ก็ป้ายใส่ปากเขาก็เลียนะคะแผลบแผลบแผลบแล้วก็กินน้ำนะเขาก็กินเองได้ตอนนั้นเขากินเองได้นะคะก็ใส่สลิงบางทีแม่บ้านเอายังอายาใส่ก็ใส่สลิงให้เขากินนะคะใส่สลิงให้เขากินแต่พอไปแม่บ้านไปทำงานนะคะเขาก็อยู่ตรงนี้แหละนะเขาก็นอนอยู่ตรงนี้พอแม่บ้านไปทำงานนะกลับมานะคะกลับมาไปเห็นเขาอยู่ตรงโน้นอ่าวตรงกอไผ่นะคะเขาหนีไปกอไผ่นะคะเขาหนีไปตรงโน้นน่ะตรงข้างๆตรงใต้เตียงตรงที่ไอ้เจ้ากินกินมันนอนนะแม่บ้านก็กดสงสารเขาไม่ได้เหมือนกันนะคะต้องคิดถึงเขาอยู่เหมือนกันเขาก็นอนกับแม่บ้านทุกวันนะนอนทุกวันอะแมวพวกนี้มันนอนกับแม่บ้านทุกวันนะคะนอนกับแม่บ้านนะมันไปอยู่ตรงไหนมันก็ไปเฝ้านะไปอยู่กอหน่อไม้มันก็ไปเฝ้าอยู่ตรงกอหน่อไม้นู่นไม่ว่าจะไปไหนเขาก็ตามนะแม้กระทั่งลงทุ่งนานะคะไอ้เจ้าเหมียวพวกนี้ร้องตามนะเมื่อวันก่อนไอ้เจ้าซาร่านะไอ้เจ้าซาร่ามันร้องตามแม่บ้านแม่บ้านลงไปไอ้ทุ่งนานะพอขึ้นมามันร้องแหมเหมียวอยู่กลางทุ่งนานอนมันร้องนะมันอาจจะบอกว่าอยู่ตรงนี้นะหลบไปนอนตรงไหนเขาก็ตามนะคะแมวพวกนี้นะก็ติดมากเลยทำใจยังไม่ได้นะคะก็ไปก็คิดถึงเขาค่ะยังเหลืออีกเยอะนะฮะเหลืออีกเยอะนะหน่อใหญ่นะยังเหลืออีกเยอะนะฮะต้มไปด้วยข้างหลังนะฮะข้างหลังก็ต้มหน่อไม้ไปด้วยแม่บ้านกินยานะคะมันง่วงพยายามไม่นอนนะพอจะนอนก็นอนไม่หลับนะนอนไม่หลับมีแต่งานจะทำนะคะมีแต่งานจะทำผ้าก็ยังไม่ได้ซักนะคะซักเพราะว่าต้องซักมือด้วยนี่